สวัสดีค่ะเจอกันกับพลอยแล้วนะคะทางช่อง YouTube พลอยมาเชซ่านะคะก็วันนี้พลอยขอสลัดคราบสาวชาวสวนมาเป็นสาวสวยดูบ้างนะคะคือหลายๆคลิปที่พลอยทำมาช่วงนี้ก็จะเป็นทำสวนแล้วก็ดูรอบบ้านทาสีอะไรของพลอยไปนะคะก็วันนี้พอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้เหมือนเดิมนะคะคือเนื่องจากว่าวันนี้อากาศที่นอร์เวย์เนี่ยที่แถวบ้านพลอยเนี่ยคืออากาศแย่มากเลยนะคะคือเมื่อวานเมื่อสองสามวันก่อนที่พลอยทำคลิปนี่คืออากาศดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้หิมะลงนะคะตอนเช้าแล้วก็อากาศอยู่ที่2 ถึง 3 องศานะคะแล้วก็มีฝนด้วยนะคะพลอยก็ไม่ได้ออกไปไหนก็มีส่งขับรถไปส่งคุณแฟนนะคะไปวันนี้นางมีบินนะคะก็วันนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะก็เลยอากาศไม่ดีด้วยนะคะก็เลยมาทำคลิปที่อยู่ในบ้านนะคะวันนี้เจอกันกับพลอยในห้องครัวนะคะก็วันนี้พลอยคลิปที่พลอยจะมาพูดถึงก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้นะคะแล้วดอกไม้ที่พลอยจะมาพูดแล้วก็มาพูดวันนี้มาแชร์ประสบการณ์วันนี้บอกเคล็ดลับดีๆให้เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆบางคนยังไม่ทราบหรือบางคนทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะพลอยก็คือเวลาพลอยทำคลิปนะพลอยก็จะพูดจากประสบการณ์ของพลอยแล้วก็อันไหนดีๆแล้วพลอยก็อยากจะบอกต่อนะคะแล้ววันนี้ดอกไม้ที่พลอยจะเอามาพูดเป็นท็อปิกในวันนี้นะคะพลอยว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าดอกไม้ที่พลอยจะมาพูดแล้วก็บอกเคล็ดลับอะไรวันนี้นี่เลยนะคะตุ้งทูทาร่านี่นะคะเป็นดอกทิวลิปนะคะซึ่งตอนนี้ช่วงนี้ดอกทิวลิปกำลังออกดอกเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เนเธอร์แลนด์นะคะคือเนี่ยช่วงนี้เมษาช่วงเมษาเนี่ยคือดอกทิวลิปจะสวยมากๆเลยนะคะก็พลอยเคยไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็อยากไปอีกนะคะแต่ด้วยความที่ว่าคือคุณแฟนไม่ปล่อยให้ไปคนเดียวไงคะแล้วก็ถ้ารอนางว่างก็ไม่รู้ว่าจะว่างตอนไหนนะคะก็แล้วแต่โอกาสนะคะแต่วันนี้พลอยก็เอาดอกทิวลิปที่พลอยไปซื้อมานะคะเมื่อ2-3 วันที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปนะคะก็วันนี้จะมาทำคลิปให้ดูเพราะว่าอยากให้เขาบานก่อนนะคะพอถึงจะมาทำคลิปให้ดูนะคะว่าพอจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวพอขออนุญาตวางแป๊บนึงสำหรับวันนี้ที่พอทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะพอก็อยากจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆในการจัดแจกันด้วยดอกทิวลิปนะคะว่าดอกทิวลิปเนี่ยเขาเหมาะกับแจกันแบบไหนนะคะถึงจะจัดสวยซึ่งพลอยเนี่ยพลอยเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากๆเลยนะคะดอกไม้ต้นไม้แล้วก็ธรรมชาติชอบอยู่กับธรรมชาติแต่หน้าเนี่ยไม่ธรรมชาตินะคะหน้าธรรมชาติแน่นอนนะคะคืออันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้คือแบบว่าความชอบส่วนตัวนะคะก็คือเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับดอกทิวลิปเนี่ยพลอยแนะนำนะคะดอกทิวลิปเวลาเราใส่แจกันเนี่ยพลอยแนะนำให้ใส่แจกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะยกให้ดูคือแจกันอันนี้หนักนี่นะคะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยจะเป็นทรงแบบลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพลอยให้หมุนให้ดูรอบๆนะคะเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับ3 แฉกนะคะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งทำไมพลอยถึงแนะนำให้ใช้แจกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวพลอยมาวางตรงหน้าทำไมพลอยถึงแนะนำให้ใช้แจกันแบบนี้เพราะว่าคือดอกทิวลิปเนี่ยเวลาคือถ้าเราใส่แจกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพลอยเดี๋ยวพลอยให้ดูแจกันแบบอันที่ยังไม่ได้ใส่นะคะว่าเขาเป็นยังไงคือลักษณะคล้ายๆกันพลอยซื้อมาเนี่ยพลอยซื้อมาคนละเที่ยวไงคะนี่นะคะเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนั้นก็เป็นเหมือนกันแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบ1 2 3 4 5อันนี้เป็น5 แฉกนะคะเนี่ย5 แฉกอันเนี้ยพอซื้อ2อันเนี้ยพอซื้อมาคู่กันตอนนั้นนะคะแล้วก็
ส่วนอันเนี้ยพลอยซื้อมาต่างหากนะคะ2อันเนี้ย2อันเนี้ย2อันใสๆเนี่ยราคาจะถูกกว่าสีขาวนะสีขาวเนี่ยคือค่อนข้างคือถ้าราคาถ้าพลอยจำไม่ผิดนะคะอันสีขาวเนี่ย4-500โครเลยทีเดียวนะคะตอนนั้นคือซื้อมาเพราะว่าเราเห็นว่าพลอยเนี่ยเป็นคนที่ชอบดอกไม้พลอยก็จะลงทุนอะไรกับพวกนี้มากคือยิ่งแบบว่าหน้าร้อนนี่คือแบบหมดตังค์ไปกับดอกไม้เนี่ยเยอะเลยนะคะแล้วพลอยก็คิดว่าพลอยต้องใช้บ่อยพลอยก็เลยลงทุนไปเลยนะคะคืออันนี้นะคะอันสีขาวเนี่ยอันละ400กว่าโครแต่ว่าอันสีใสๆเนี่ยพลอยจำไม่ได้น่าจะมัน200-300โครต่ออันนะคะต่ออันเนี่ยพลอยจำไม่ผิดคือที่พลอยแนะนำแบบนี้นะคะเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปฟังเหตุผลเลยนะคะว่าทำไมพลอยถึงแนะนำแบบนี้นะค่ะเหตุผลที่พลอยแนะนำให้ใช้แจกันแบบนี้ในการจัดแจกันใส่ดอกทิวลิปนะคะเพราะว่าสังเกตไหมคะเนี่ยคือเขาจะมีแฉกๆใช่ไหมคะแล้วพอเขาแบบประมาณได้สักเกือบดอกที่จะโรยนะคะคือเนี่ยเขาจะห้อยลงมาตามพอจะมองพูดให้เห็นภาพยังไงนะคือเนี่ยเวลาดอกทิวลิปเริ่มห้อยเริ่มแบบเขาเรียกอะไรเริ่มบานเต็มที่นะคะแกนพลอยบางทีอยู่ที่นี่นานๆไม่ใช่ดัดจริตนะคะบางทีลืมภาษาไทยนะคะคือเขาเรียกอะไรก้านของเขาเนี่ยจะเริ่มโน้มตัวลงคือจะเริ่มอ่อนนะคะแล้วก็มันเขาจะสวยไปอีกแบบนึงนะคะเวลาอยู่กับแจกันอย่างนี้เพราะว่าเขาจะโน้มตัวห้อยลงเนี่ยตามแฉกที่เราใส่ไปทำตามแฉกแจกันอันนี้นะคะใส่ไปแล้วคือเขาจะห้อยลงอ่ะคือจะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่คือสาเหตุหลักๆที่พลอยแนะนำเวลาเราซื้อดอกทิวลิปน่ะคือให้ใส่แจกันแบบนี้ลงมันจะมีความแบบโรแมนซ์นะคะคือแบบว่ามีความโรแมนติกมีความหวานอีกแบบนึงค่ะเนี่ยถ้าใครชอบดอกไม้โดยเฉพาะดอกทิวลิปเนี่ยคือให้แนะนำซื้อแจกันแบบนี้เลยนะคะคือเราใช้ได้นานนะคะถ้าเราไม่ทำแตกนะคะคือจะสวยมากนะคะแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะเวลาเราเอาดอกทิวลิปอ่ะก่อนเอาดอกทิวลิปใส่เนี่ยให้ใส่น้ำเย็นนะคะใส่น้ำเย็นจัดเลยนะคะแล้วก็ร้านเวลาเราซื้อดอกไม้เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรถุงเล็กๆเนี่ยจะคล้ายๆน้ำตาลหรือเปล่าพอไม่แน่ใจนะคะแต่เป็นตัวที่ทำให้ดอกไม้อยู่ได้นานนะคะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอย่างช่อนี้นะคะที่พลอยซื้อมาเนี่ยพลอยก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีไอตัวที่ทำให้ใส่ไปในน้ำเพื่อที่ให้ดอกไม้อยู่ได้นานนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้น้ำตาลทรายค่ะก็คือเอาน้ำเย็นจัดนะคะผสมกับน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็คนให้เขาละลายน้ำตาลทรายละลายนะคะก่อนแล้วก็ค่อยปักแจกันลงไปนะคะแล้วก็การปักแจกันเนี่ยก็คือพลอยแนะนำให้ตรงส่วนไหนนะคะเดี๋ยวพลอยจะให้ดูนี่สมมติว่าตรงส่วนไหนที่มีใบอยู่และเราต้องจุ่มเนี่ยคืออย่าพยายามคือพยายามเอาใบออกเพราะว่าถ้าใบเขาไปจุ่มอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะเน่าไวไงคะพลอยอ่ะคือบางทีไม่ใช่บางทีทุกครั้งคือพลอยจะต้องเอาตรงใบไม้อ่ะค่ะใบที่เวลาเราใส่ไปแล้วก็โดนน้ำอ่ะคือตรงนั้นอ่ะเอาออกนะคะเหลือแต่ตรงที่ไม่โดนน้ำนะคะคือเขาจะอยู่ได้นานนะคะอันนี้ก็เป็นหลายๆคนอาจจะรู้บ้างแล้วนะคะสำหรับเคล็ดลับแบบนี้นะคะแต่พลอยก็คืออยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆบางคนที่ไม่รู้นะคะเผื่อจะได้เอาไปลองทำดูนะคะเพราะว่าพลอยเนี่ยเป็นอย่างที่บอกว่าพลอยเป็นคนที่ชอบดอกไม้แล้วก็จะมีจะหาแบบเคล็ดลับอะไรเพื่อให้แบบว่าคือมันเป็นความสุขอะมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของพลอยนะคะแล้วก็
เคล็ดลับเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้การจัดแจกันดอกมงดอกไม้อะไรพวกนี้นะคะแล้วพลอยก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆที่แบบยังไม่รู้นะคะว่าเคล็ดลับอะไรเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการทำให้ดอกไม้อยู่นานแล้วก็คืออยากคือพอไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือก็แบบว่าเคล็ดลับดีๆนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอาจจะเป็นคลิปที่แบบว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับคนที่ไม่รู้แต่คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็วันนี้คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนที่ติดตามพลอยแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้พลอยด้วยนะคะจะได้รู้เวลาพลอยอัปเดตนะคะก็ยังไงไว้เจอกับพลอยใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย